ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะพอเห็นหน้านานาตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรู้เลยว่าทุกสัปดาห์นานาจะมีเมนูอร่อยๆหรือเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะเราจะมาพูดเรื่องน้ำตาลกันน้ำตาลตรงหน้านานามีอยู่3ตัวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดหลายคนบอกว่าโอ้ใช่ไม่รู้จะเลือกใช้ตัวไหนประเทศไทยเนี่ยเราโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีวัตถุดิบดีๆอยู่ที่บ้านเราเยอะมากๆเริ่มจากน้ำตาลปี๊บเราจะเห็นชัดมากๆด้วยความที่น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะอยู่คู่ครัวไทยมานานเวลาหยิบใช้ก็หยิบง่ายเขาบอกว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยทำจากมะพร้าวแล้วก็เทลงไปในปี๊บเวลาหยิบจับขึ้นมาเนี่ยนะคะใช้เท่าไหร่ก็หยิบมาเท่านั้นเนื้อนุ่มๆหลายคนนิยมเอามาทานเปล่าๆเพลินเลยละตัวต่อไปเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะเนื้อจะแข็งกว่าสีจะเข้มกว่ารสชาติใกล้เคียงกันเลยทั้งน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลมะพร้าวปัจจุบันคนนิยมเอาน้ำตาลมะพร้าวมาทำเครื่องดื่มหรือขนมหวานมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเกิดสูตรไหนต้องการสีเข้มๆหรือรสชาติเข้มข้นน้ำตาลมะพร้าวดีมากๆแล้วก็เหมาะมากๆเลยล่ะค่ะตัวสุดท้ายเป็นน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดเป็นน้ำตาลที่ทำจากตาลตะโหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกับน้ำตาลมะพร้าวแต่ถ้าเกิดคุณมีที่บ้านสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง3ตัวเลยค่ะแน่นอนทั้ง3ตัวนี้รสชาติจะหวานละมุนกว่าน้ำตาลทรายวันนี้เราจะเอาเจ้าน้ำตาลนะเลือกใช้ตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะเอามาทำน้ำปลาหวานกันช่วงนี้หน้าหนาวปลาทูอร่อยเราจะมาทำน้ำปลาหวานทานคู่กับปลาทูทอดแล้วก็ผักชีสดกันนะคะนานาวางปลาทูของเราเมื่อสักครู่ลงไปในจานเสิร์ฟแล้วอีกตัวยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตักน้ำปลาหวานของเราเสิร์ฟกันดีกว่าเนี่ยพอเย็นลงเสร็จแล้วเขาก็จะข้นขึ้นนะคะจากนั้นเราใส่หอมแดงเจียวลงไปข้างหน้าถ้าคุณอยากได้ตัวน้ำปลาหวานที่ข้นมากกว่านี้ตอนน้ำปลาหวานอุ่นๆสามารถใส่หอมแดงเจียวลงไปในนี้ด้วยก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ใส่พริกทอดวางพริกขี้หนูแห้งทอดลงไปข้างบนเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทูน้ำปลาหวานของนานาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูกิมจิผักกาดขาวนำผักกาดขาวแครอทสาลี่และต้นหอมใส่ลงในภาชนะใส่ผงทำกิมจิดราโลโบลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำกิมจิที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทหมักทิ้งไว้1คืนที่อุณหภูมิห้องจากนั้นนำเข้าแช่เย็นหมักต่ออีก2คืนพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกิมจิผักกาดขาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเป็ดผัดฉ่ามาฝากค่ะวิธีทำเป็ดผัดฉ่าใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่อกเป็ดผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากัน
ใส่กระชายซอยพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกก้านกลางและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ